สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟของฟางคุณแม่เป่งค่ะ How to Plant by ฟางคุณแม่เป่งนะคะต่อไกลจะเปิดร้านแล้วค่ะนะอีก4วันนะคะร้านของเราเนี่ยก็จะเปิดในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆ FC นะคะแวะมาเที่ยวมาดื่มกาแฟจิบกาแฟนั่งชมสวนได้ค่ะแล้วก็มีบอนสีสวยๆนะคะทางด้านนี้นะคะเราก็ทำการจัดสวนค่ะแบบว่าจัดเป็นที่นั่งในร้านกาแฟนะคะนำต้นไม้ที่สวนของเราปลูกเนี่ยนำมาประดับตกแต่งนะคะเดี๋ยวทางด้านหนูก็จะมีแบบบอนสีมาตกแต่งด้วยค่ะอันนี้นะคะเราก็ย้ายอันด้านนี้เนี่ยเราย้ายมานานแล้วค่ะแล้วก็อันด้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือทางฝั่งนู้นค่ะอันนี้เราเนี่ยเพิ่งย้ายมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบำรุงดูแลต้นไม้ที่เพิ่งย้ายออกมาตรงนี้นะคะเพราะว่าการที่เราย้ายต้นไม้เนี่ยเขาจะมีแบบว่ารากกระทบกระเทือนมีรากขาดบ้างนะคะแล้วก็แบบย้ายที่เนาะเหมือนเขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ต้นไม้เขาอยู่เนี่ยเราก็ต้องบำรุงเขาค่ะเผื่อบางทีอาจจะมีบางต้นที่เฉานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะบำรุงต้นไม้พวกนี้ยังไงค่ะนี่เลยนะคะเราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะนี่นะคะนั่นก็คือผงชูรสค่ะหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะก็เป็นแบบว่าเอาไว้บำรุงบอนสีหรือว่าต้นไม้นะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะอันนี้เราก็ตวงมาแล้วนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กับน้ำนะคะ1โบรดน้ำค่ะใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปรดลดต้นไม้ละกันค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะใช้ได้กับทั้งบอนสีแล้วก็ไม้ฟอกอากาศเลยนะคะจะจับต้นนี้ค่ะใส่ใบจับค่ะก็ราดลดไปให้ชุ่มเลยนะคะนี่ค่ะอากอนีมาอันนี้มันมีขามเปล่าไม่ใช่ทางด้านนี้นะคะพวกไม้ด่างอินทิเนี่ยก็ใช้ราดรสได้ค่ะราดรสไปอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะเสน่ห์จันทร์กวักใบโพค่ะนะคะกุมารเรียกฟ้าแล้วก็บอนสีก็ใช้ได้นะคะบอนสีจะชอบมากค่ะลดให้ทุ่มไปเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะโชค9ชั้นค่ะแล้วก็กวักมรกตนี่นะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยค่ะสำหรับดูแลต้นไม้ที่เพิ่งย้ายสถานที่ปลูกนะคะหรือว่าย้ายกระถางมาไว้อีกมุมนึงเนี่ยก็ต้องบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็กำลังจัดแต่งสวนนะคะเพราะว่าเราก็จะเปิดร้านแล้วค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆอีกรอบนะคะแวะมาได้ค่ะเพียงแค่เซิร์ชฟาร์มคุณแม่เป่งใน Google Map นะคะก็จะมีแผนที่นะคะพามาถึงที่สวนของเราเลยค่ะก็รอเจอเพื่อนๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย